มาดูเรื่องของการขยายผลตรวจสอบผู้ผลิตกล่องควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนักแบบรีโมทคอนโทรลกันบ้างนะคะหลังจากที่บริษัทรับซื้อเหล็กได้มีการเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจให้จับกุมขบวนการโกงน้ำหนักรถบรรทุกที่สร้างความเสียหายมากกว่า157ล้านบาทโดยวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสาธิตเครื่องชั่งใช้ต่อร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อโกงน้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้กล่องควบคุมน้ำหนักเป็นการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักรถบรรทุกเหล็กซึ่งใช้ในการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแล้วทำให้น้ำหนักรถเพิ่มสูงขึ้นจากปกตินี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัท G Steel จำกัดซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อเหล็กทั่วประเทศเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังพบว่ามีความผิดปกติจึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าบริษัท G Steel จำกัดได้ว่าจ้างบริษัท Harsco Metal ประเทศไทยจำกัดเข้ามาดูแลเรื่องของบริเวณตาชั่งทั้งหมดแต่เป็นที่สังเกตนะคะว่าเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทั้งขาเข้าและขาออกมีความผิดปกติทำให้รถมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นจริงจึงทำการตรวจสอบจนพบว่ามีขบวนการโกงน้ำหนักประกอบด้วยบริษัทเจ้าหน้าที่บริษัทที่ติดตั้งและคนขับรถบรรทุกโดยใช้รถบรรทุกเข้ามาชั่งผ่านระบบรีโมทที่ทำให้น้ำหนักมากกว่าปกติจากนั้นก็มีการตรวจสอบค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่14สิงหาคมปี2560ซึ่งพบว่าน้ำหนักเหล็กมากเกินกว่าความเป็นจริงถึง 4,248 ตันมูลค่าความเสียหาย157ล้านบาทโดยตำรวจได้ดำเนินคดีกับบริษัท Harsco Metal ประเทศไทยจำกัดข้อหาร่วมกันทำให้เครื่องชั่งตวงวัดแสดงน้ำหนักปริมาณปริมาตรผิดไปกลุ่มบริษัทพนักงาน Harsco Metal ประเทศไทยจำกัดจำนวน17คนในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและกลุ่มพนักงานคนขับรถบรรทุกและเจ้าของรถบรรทุกจำนวน6คนในข้อหาปลอมแปลงเอกสารรวมทั้งสิ้นผู้ต้องหา23คนนิติบุคคล1บริษัทสำหรับคดีดังกล่าวนะคะบริษัทพนักงานบริษัท G Steel จำกัดมหาชนได้พบความผิดปกติกรณีที่รถบรรทุกเหล็กมีน้ำหนักผิดไปจากความเป็นจริงจึงขอให้รถบรรทุกเหล็กมาชั่งน้ำหนักซ้ำแต่ปรากฏว่ามีรถ2คนนะคะที่หลบหนีไปซึ่งก็เป็นคนขับรถทั้งสองคนเนี่ยหลบหนีไปเมื่อวันที่14สิงหาคมจากนั้นตำรวจจึงได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ให้กรมช่างตวงวัดมาตรวจสอบและพบว่ามีการโกงน้ำหนักจึงขยายผลและพบว่านิติบุคคลพนักงานขับรถกลุ่มผู้ประกอบการค้าเศษเหล็กรู้เห็นกันทั้งหมดล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ผลิตกล่องควบคุมน้ำหนักรวมทั้งขยายผลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มรับซื้อของเก่าว่าบริษัท Harsco Metal ประเทศไทยจำกัดเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทอื่นด้วยหรือไม่